ค่ะเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูสเต๊กกันนะคะตัวนี้จะมีหมูส่วนสันนอกนะคะสันในหรือสันคอนะคะหรือสะโพกก็ได้หมดนะคะอันนี้เป็นสันนอกนะคะตัวนี้ก็จะหั่นสไลซ์นะคะเวลาเราหั่นหมูนะคะเราก็วางมีดที่45องศานะคะให้เป็นแฉลบนิดนึงนะคะหั่นแบบเอียงๆนะคะก็จะได้หมูที่นุ่มนะคะอันนี้ก็จะปนมันนิดนึงนะคะครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวจะมีสูตรไว้ใต้คลิปให้นะคะก็จะมีหัวกะทินะคะน้ำผึ้งนะคะตะไคร้โขลกนะคะให้ละเอียดนิดนึงนะคะแล้วมีผงกะหรี่นะคะมีเบกกิ้งโซดาปลายช้อนชานะคะมีพริกไทยป่นนะคะมีผงปรุงรสหรือผงอโรมาตนะคะมีเกลือนะคะจะผสมพวกเครื่องหมักก่อนนะคะเบกกิ้งโซดาลงไปนะคะเอาทุกอย่างลงไปรวมกันนะคะเอาไหนก่อนหลังได้หมดถ้าใครไม่ชอบผงกะหรี่นะคะไม่ชอบกลิ่นของมันนะคะก็ใช้ขมิ้นนะคะผงขมิ้นแต่โดยทั่วไปนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมักใช้ผงขมิ้นนะคะหัวกะทิลงไปจะหอมมากเลยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้ละลายเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาหมูลงหมักเราจะหมักข้ามคืนก็ได้นะคะหรือหมักอย่างน้อยนะคะก็2ชั่วโมงนะคะก็จะได้รสชาติที่อร่อยเราค่อยมาเสียบไม้นะคะถ้าใครไม่สะดวกเสียบไม้ก็มาผัดในกระทะได้นะคะก็ผัดโดยการใช้กะทินี่แหละค่ะผัดนะคะไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะใช้กะทิผัดหอมอร่อยเหมือนกันนะคะที่เราใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนะคะเบกกิ้งโซดาก็จะช่วยในเรื่องของความนุ่มของหมูนะคะนอกจากเครื่องปรุงที่มีทั้งกระทงกะทิอะไรแล้วนะคะก็จะช่วยกันให้มันอร่อยขึ้นนะคะแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็ละลายเลยคลุกให้เข้ากันนะคะนะคะเราใช้เวลาคลุกหมูนะคะสัก 1-2 นาทีนะคะหมูก็จะดูดเอาเครื่องหมักนะคะเข้าไปได้เต็มที่เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะหรือข้ามคืนก็ได้นะคะเดี๋ยวมาเสียบไม้นะคะแล้วก็ย่างกันเดี๋ยวใส่ท็อปเปอร์แวร์ไว้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มหมูสเต๊กกันนะคะจะมีพริกแกงเผ็ดนะคะแม่ขุนทองใช้พริกแกงสำเร็จรูปนะคะพริกแกงเผ็ดแล้วก็พริกแกงมัสมั่นนะคะอย่างละ2ช้อนโต๊ะนะคะมีผงปรุงรสนะคะมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือน้ำตาลปี๊บมีถั่วลิสงคั่วป่นนะคะคั่วสุกแล้วก็มาป่นมีหัวกะทินะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันมะกอกไปสัก1ช้อนโต๊ะก่อนนะคะเตาไฟอ่อนนะคะใส่พริกแกงลงไปอย่างละ2ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะเราจะคนนะคะตลอดเวลานะคะพอเริ่มเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะมันคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายนะคะน้ำตาลมาใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะThank you.
เราก็ใส่อันดับสุดท้ายใส่ถั่วป่นลงไปเลยนะคะน้ำจิ้มหมูสเต๊กของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เย็นตัวนิดนึงนะคะก็จะมีความข้นขึ้นก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะโดยส่วนตัวจะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะสีช้อนโต๊ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เกลือนะคะครึ่งช้อนชานะคะเกลือนี้แล้วแต่เราเลยนะคะถ้ารสชาติมันยังไม่เค็มเราก็สามารถที่จะเติมได้เอารสชาติที่เราพอใจนะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูนะคะ8ช้อนโต๊ะนะคะก็เท่ากับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดง4ช้อนโต๊ะนะคะน้ำส้มสายชู8ช้อนโต๊ะก็เคี่ยวไฟแค่นั้นเองนะคะตั้งไฟนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็กลิ่นของน้ำส้มสายชูนะคะพอโดนความร้อนนะคะก็จะระเหยออกไปนะคะเอาแค่น้ำตาลทรายละลายนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่นะคะใช้น้ำตาลทรายแดงก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะถ้าใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะก็จะเป็นสีใสนะคะค่ะแล้วก็จะเอาหมูสะเต๊ะนะคะที่เราหมักไว้นะคะออกมาเสียบไม้นะคะก็จะเตรียมไม้สำหรับเสียบหมูสะเต๊ะนะคะโดยการแช่น้ำเอาไม้เสียบมาแช่น้ำไว้นะคะให้อ่อนนิดนึงจะได้เสียบหมูได้ง่ายๆนะคะก็มีน้ำมันมะกอกนะคะแม่ขุนทองจะเติมไปในหมูหมักเติมให้ความนุ่มกับหมูนิดนึงนะคะน้ำมันพืชอะไรได้หมดนะคะเติมไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คลุกหมูอีกทีนึงนะคะให้หมูมีความชุ่มฉ่ำนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะย่างเราก็ไม่ใช่มืออาชีพเนาะเวลาเสียบมันก็จะสวยมั่งไม่สวยมั่งนะคะก็อภัยให้แม่ขุนทองนะคะถ้าใครไม่สะดวกย่างนะคะก็เอาไปผัดกับกะทิหรือนมสดนะคะบนกระทะผัดให้พอหมูสุกก็ได้นี่เราก็จะเสียบไม้แล้วนะคะจับมานะคะหมูมันก็จะเป็นเส้นยาวนิดนึงนะคะเราก็ค่อยๆเสียบไปนะคะไม้เล็กไม้ใหญ่ก็อยู่ที่ตัวเราเลยนะคะก็ระวังนิ้วนิดนึงนะคะก็เอาชิ้นหมูมาปิดปลายแหลมนิดนึงนะคะเดี๋ยวแทงมือมาเป็นแบบนี้เสียบไม้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมั่งไม่สวยมั่งนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะย่างกันเลยนะคะโดยเตรียมกะทิหัวกะทิไว้นะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะจุ่มลงไปเลยนะคะเดี๋ยวย่างกันเลยค่ะนี่น้ำมันนะคะทาตะแกรงก่อนนะคะอันนี้เป็นที่ย่างนะคะทาไม่ให้หมูติดตะแกรงเดี๋ยวเราจะเริ่มย่างหมูแล้วนะคะก็คอยพลิกหมูนะคะพ
พอหมูเริ่มตึงตัวนะคะแล้วก็จะมาจุ่มกับหัวกะทินะคะงั้นก็จะใช้ช้อนช่วยนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะผัดในกระทะให้ดูด้วยนะคะหมูก็จะมีความนุ่มนุ่มเด้งด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะผัดด้วยน้ำกะทินะคะเอาหมูที่เราหมักลงไปเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบย่างนะคะเราก็ผัดกับน้ำกะทิก็นุ่มอร่อยเหมือนกันเลยนะคะเราก็เอาความสุกเท่านี้ก็พอนะคะเดี๋ยวก็มีความเด้งๆเลยตัวนี้เราก็ผัดน้ำกะทิออกมานะคะหมูสเต๊กตัวนี้นะคะก็มีความนุ่มนะคะก็ตัวนี้เราก็ย่างหาย่างออกมาแล้วแล้วแต่ใครจะเลือกแบบไหนนะคะเราก็ทานกับน้ำอาจาดนะคะแตงกวาหอมแดงซอยนะคะพริกซอยมีผักชีนะคะมีน้ำอาจาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มหมูสเต๊ะนะคะก็ดัดแปลงเอานะคะหมูสเต๊ะโฮมเมดของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะลองทำรับประทานดูนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ